swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการพีบีสปอร์ตไทยครับนะครับผมภาพแล้ววันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่งานมอเตอร์ลักซ์นะครับซึ่งผมขอพูดคร่าวๆเกี่ยวกับมอเตอร์ลักซ์กันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานรถเนี่ยส่วนมากเราก็จะคิดแต่ว่าเอ๊ะโชว์รถหรูรถที่โหดๆแต่ว่าให้เจ้าของเอารถมาจอดอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นถ้างานหรูก็กลายเป็นแบบว่าแค่เอารถมาจอดหน้างานไม่ได้เอามาโชว์นะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นนิยามคำว่าความหรูมอเตอร์ลักซ์นะฮะเพราะว่าเราเอารถมาโชว์นะฮะแล้วก็ให้คนแต่งตัวแบบหรูๆมานะฮะพร้อมกับเอาเครื่องบินมาโชว์ด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปที่เรียกว่าเป็นคอนเซ็ปที่ใหม่แล้วก็เป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจมากนะฮะผมนะฮะเลยอยากพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะมาดูกันเลยว่ารถเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมันหรูหราขนาดไหนนะฮะแล้วก็มีพร้อมอาหารเลี้ยงให้แบบเรียกว่าเบ็ดเสร็จอิ่มอร่อยกันพร้อมกับได้ชมรถหรูๆนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าด้านหลังผมมีอะไรกันบ้างครับที่ผมบอกนะฮะว่างานนี้เนี่ยความหรูเนี่ยมันคือเรื่องของรถแล้วก็เรื่องของเครื่องบินนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แค่ว่าคนที่ชอบรถเนี่ยจะต้องมาอย่างเดียวนะฮะคนที่ไม่ชอบรถเนี่ยก็เอนจอยกับบรรยากาศนะครับพอได้เห็นความสวยงามของรถเหล่านี้นะฮะรู้จักหรือเปล่าไม่จำเป็นนะฮะพร้อมกับได้ขึ้นเครื่องบินด้วยนะฮะคือสามารถที่จะเดินขึ้นไปชมได้เลยนะฮะเรียกว่างานนี้เนี่ยใจถึงจริงฮะรถคันนี้นะในเมื่อเราอยู่ที่ยุคานะฮะเราก็ต้องมาพูดถึงรถฮะกับบูกัตตี้เวโรน 16.4 นะครับนี่คือตัวบูกัตตี้เวโรนตัวชมแรกเลยนะฮะเรียกว่าหล่อๆนะครับกับเครื่อง16สูบนะฮะเป็นควอเทอร์โบชาร์จ 4 นะฮะก็คือควอเทอร์โบชาร์จเครื่อง 8.0 ลิตรนะครับให้ร้าอยู่ที่ประมาณ 1,000 แรงม้านะฮะนี่คือตัวที่ทำให้ไทยประคาเนี่ยในสมัยยุค 2,000 เนี่ยราคาขึ้นเลยนะฮะนี่คือตัวที่ทำลายซิติโลกนะครับนี่นะฮะมาอีกคันครับกับตัวลาเฟอรารี่นะฮะตัวคูปนะครับลาเฟอรารี่เนี่ยบอกเลยว่าหายากนะฮะเมืองไทยเนี่ยมีตัวคูปนะครับที่เป็นเจ้าของเป็นคนไทยเนี่ยอยู่แค่คันเดียวเท่านั้นนะครับคือคันสีเหลืองนะฮะที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะฮะใครบอกว่าเซน่าหายากนี่คือโคตรหายากครับกับเซน่าแคนแอมนะฮะที่เรียกว่ามีแค่3คันในโลกนะฮะและ1ใน3คันครับอยู่ข้างหน้าผมนะฮะมาดูด้านหน้ากันกับตัวโอ้โหปราบัสโคตรหล่อโคตรเท่ดูนี่ไม่รู้ว่าช่องนี้ปกติเนี่ยมันจะเป็นไฟใช่ไหมของทาง G-Class ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้ก็ไม่มีไฟแล้วฝั่งนี้นะครับก็เป็นตำนานของทาง Ferrari นะฮะคือ Ferrari Hypercar นะครับตัว F40 นะฮะแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับเป็นตัว F50 นะฮะไฮเปอร์คาร์นะครับแต่ว่าเครื่องคนละเครื่องนะฮะไม่ใช่แค่คนละเครื่องสูบคนละระดับนะฮะนี่คือ V8 นะครับเทอร์โบนะฮะอันโน้นนะครับ V12NA ซึ่งบอกเลยว่า V12NA เนี่ยเราคงต้องคิดถึงมันมากๆเพราะว่าผมว่า Ferrari รุ่นต่อไปอาจจะไม่มีอันนี้ผมไม่ชัวร์นะใครมีข่าววงในก็ช่วยบอกหน่อยละกันนะฮะดูด้านหลังนะครับโอ้โห F40 ก็สวย F50 ก็สวยแล้วคู่แข่งโดยตรงของทาง F40 เนี่ยนะฮะ F40 คู่แข่งโดยตรงคือคันนี้นะฮะPorsche 959นะครับเป็นคู่แข่งโดยตรงกับตัว Ferrari F40 เลยนะฮะหูหล่อจริงๆนี่เอาไปฝากสำหรับคนที่ชอบ GTR นะครับนี่ฮะผมจัดให้นะฮะโหสวยๆทั้งนั้นเลย 400R หายากอ่ะเนี่ยโหแล้วเดี๋ยวนี้นี่คือแบบเรียกว่า GTR เป็นที่ต้องการของทั่วโลกอ่ะเพราะก่อนหน้าในอเมริกาตัว34เนี่ยยังเข้ามาไม่ได้นะฮะ33ก็เรียกว่าเข้ามายากอ่ะผมไม่รู้ว่าเข้ามาได้แบบถูกกฎหมายมากน้อยแค่ไหนนะแต่เรียกว่าหายากมากอ่ะโหแล้วแบบเอามาจอดกันอย่างเงี้ยนี่คือแบบเขามีโซนญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะคือแบบอาหารญี่ปุ่นอ่ะดูปกตินี่คือแบบแถวอื่นอ่ะคนไม่เยอะนะนี่คือแถวอาหารญี่ปุ่นที่คนเป็นล้านนี่นี่ดูข้างในพวงมาลัยขวาอเมริกานี่คือเขาพวงมาลัยซ้ายนะแต่ที่นี่พวงมาลัยขวาคือโชว์ให้ดูว่านี่คืออิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับข้างหน้าผมPorsche Carrera GT นะฮะสีอย่างเงี้ยคือ Carrera GT ปกติอะไรเราจะเห็นสีดำใช่ไหมสีเงินซึ่งสีเงินเนี่ยเป็นสีที่เราเห็นมากสุดแต่ว่า Carrera GT เนี่ยเมื่อเป็นสีอย่างเงี้ยเนี่ยปีที่แล้วนะฮะที่ประมูลกันที่ RF Sotheby's เนี่ยราคาขึ้น2ล้านดอลลาร์ครับขึ้น2ล้านดอลลาร์เท่ากับเมืองไทยเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าประมาณ200ล้านบาทนะ
ตีเป็นมูลค่ารถในเมืองไทยประมาณ200ล้านซึ่งราคาขึ้นอีกแน่นอนนะฮะสภาพรถอย่างเงี้ยมันหายากมากคือเวลาซื้อรถอะไรเนี่ยซื้อสีที่มันแบบพิเศษสีที่มันแตกต่างผมว่าราคามันจะขึ้นสูงมากๆนะโคตรเท่นะครับกับตัวคาร่า GT นะฮะเครื่อง V10 นะครับบอกเลยว่าสมัยนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมี Enzo มี SLR มีคาร่า GT นะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยคาร่า GT เนี่ยราคาขึ้นต่อจาก Enzo แล้วนะฮะคือ Enzo เนี่ยขึ้นไปนานแล้วคาร่า GT เนี่ยเริ่มขึ้นแล้วขึ้นแรงมากเลยนะครับอุ๊ยการนี่โอ้โหอยากลองTo the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go.Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go. มาถึงช่วงเวลาที่ผมชอบมากสปอร์ตรถครับนี่ครับโอ้โห458เรียงกัน DBS Super Legera 812 Super Fast F12 นะฮะPhantom Drop Head Coupe โอ้โหในโลกนี้คงไม่มีไม่กี่ที่นะฮะที่ F12 เนี่ยมาจอดแล้วมันจะดูหมองเมื่อเจอ F12 TDF นี่คือคนมาจอดแบบเป็นคนที่มางานนะฮะไม่ได้จะมาโชว์รถเลยครับนี่คืออยู่ข้างนอกเลยนะฮะอันนี้ผมเลือกไม่ถูกจะถ่ายขนาดงั้นเรียงกันเลย812 GTS Dawn NSX McLaren GT SLS AMG ตัว Roadster นะฮะด้านนู้นครับมี 765LT ด้วยซูมๆนิดนึง 765LT อยู่ด้านนั้นนี่นะฮะตัว722นะครับตัวเป็นคูปนะฮะเพราะฉะนั้นจะเป็น722นะฮะโอ้โหหล่อจริงๆนี่คือไฮเปอร์คาร์ยุคที่ผมเริ่มชอบรถจริงๆนะฮะแล้วความดุดันของ722มันยิ่งทำให้สวยกว่าตัว SUV ปกติอีกดูด้านหน้านะฮะเป็นความยาวมากๆเลยฮะที่แตกต่างกับตัว Enzo หรือ Carrera GT นะครับที่จะเป็นตัวเครื่องวางกลางอยู่ด้านหลังนะฮะนี่ครับเครื่องวางหน้านะฮะและที่สำคัญนะครับคันนี้นะฮะ V8 นะครับ Carrera GT นะครับ V10 แล้วก็ Enzo V12 นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องสูบที่น้อยที่สุดนะฮะนี่ครับด้านข้างนะครับมีช่องนะครับแต่ SLR เอกลักษณ์นะครับคือมีท่ออยู่ด้านข้างนะครับ Holy shit โอ้ย Ferrari Enzo อุ้ยผมแทบไม่เคยเห็น Enzo ขับออกมาจอดเลยคือแบบอาจจะเคยเห็นขับผ่านๆนะแต่จอดนี่คือโคตรหายากEnzo ผมมาถูกทางและออกมาจากงานก่อนคนเยอะนะฮะเดี๋ยวอาจจะกลับเข้าไปใหม่ยังถ่ายได้ไม่ค่อยครบเท่าไหร่แต่อยากมาดู Enzo ดูนี่ครับลุยของจริงนี่มาแรงอะไรโอ้โหผมเดาได้ไหมเดาว่าคือคนที่แชร์ดี Enzo ป่ะเดานะเพราะว่าแบบสภาพอย่างเงี้ยดูกระจกร้าวกระจกร้าวด้วยคือแบบความรักษาEnzo นี่น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะรุยแหลกนะฮะไม่ใช่นะครับเอ๊ะหรือใช่แชร์ดี Enzo เราเคยเจอคันนี้เมื่อตอนที่ไปกับพี่เจนะฮะแล้วก็เพลงพีวีสุขานะครับที่ตอนอยู่ Connecticut ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณปี2017หรือ2018นะฮะโอ้โหโคตรสุดได้ไปเจอ Enzo อีกครั้งนี้ผมโคตรตื่นเต้นคือนี่มาเดินเล่นนะเดินเล่นแล้วไม่รู้เลยว่ามีรถอะไรบ้างแต่ว่ากะว่าจะมีไฮเปอร์คาร์น่าจะคัน2คันเพราะปีที่แล้วเนี่ยเจอ Veyron นะฮะแต่นี่ครับFerrari Enzo นะฮะ1ใน399คันทั่วโลกนะครับอยู่นี้นะฮะแล้วมีข่าวมาว่ามีคนที่เป็นเศรษฐีนะครอบครองหลายคันมากๆจนทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็น Enzo ขับออกมาเลยเพราะว่ามีคนครอบครองหลายคันแล้วก็เก็บไว้นะฮะโอ้สุดจริงๆดูสภาพความแบบสีอ่ะคือหมองชิบหายเลยนี่หมองแบบหมองโคตรกระจกแตกด้านหน้าแมลงแบบเต็มไปหมดเลยแมลงแบบหน้าร้อนน่ะที่เนี่ยแมลงมันจะเยอะมากนะฮะแมลงเหนียวๆอ่ะด้านหน้าก็แบบแตกอ่ะโอ้โหแต่ Enzo ครับใครแคร์ครับว่าสภาพยังไงโอ้ยนี่ไม่แพ้กันโหดหนักๆเหมือนกัน Lexus จะบอก Nexus Lexus LFA Nürburgring Edition คือไม่ใช่ตัวธรรมดาด้วย Nürburgring ตัวธรรมดาก็แบบเหยียบ 5-6 แสนดอลแล้วอ่ะหรือเกินนะ Nürburgring นี่ทะลุล้านกว่าแล้วโคตรได้ไปเจอ Nürburgring ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันโอ้โหดูสีครับด้านหน้านะฮะชัดเจนครับ Nürburgring นะฮะมีขนาดครับด้าน Front Splitter นะฮะที่มีขนาดแบบเรียกว่าเห็นชัดอ่ะมีความแบบ
โดดเด่นขึ้นมานะฮะจากตัวปกติล้อที่ไม่เหมือนกับตัวปกตินะฮะโอ้โหโคตรตื่นเต้นนี่ครับด้านหลังนะฮะวิ่งใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแน่นอนฮะเนอร์เบิร์กริงเอดิชั่นหายากมากนะฮะที่เราจะได้เจอนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกเนอร์เบิร์กริงแพ็กเกจนะฮะ LFA อ่ะเมืองไทยอ่ะมีไม่กี่คันไอตัวเนี้ยผมยังไม่รู้เลยว่ามีในเมืองไทยว่าอาจจะมีนะแต่ผมไม่เคยเห็นแค่ตัวปกติแล้วก็แบบโคตรหายากอ่ะคือสำหรับตัวผมอ่ะผมเป็นคนที่ชอบเสียง LFA แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความพิเศษมากแต่การที่แบบเป็น LFA เนอร์เบิร์กริงตัวแพ็กเกจเนี่ยยิ่งทำให้มันมีคุณค่ามากกว่ายิ่งทำให้หายากแล้วก็ราคาเนี่ยพุ่งแล้ววันหนึ่งอ่ะผมมั่นใจเลยนะว่าราคาจะทะลุประมาณ3ล้านดอลซึ่ง3ล้านดอลเนี่ยเราตีไปประมาณ300ล้านบาทที่ไทยอันนี้ของยูทูบเบอร์ดังนะฮะ Vehicle Virgin นะครับตัว McLaren 600LT นะฮะแล้วฝั่งโน้นนะครับเป็นตัว Lamborghini Huracan Sterato นะฮะโอ้โหมาแล้วนะครับเป็นตัวลุยนะฮะอุ้ยเครื่องบินแล้วเสียงดังเนี่ยนะครับหล่อๆเลยนะฮะต้องมีสกีบ็อกซ์อยู่ด้านบนด้วยนะฮะแล้วผมพาไปดูเพิ่มเติมนะฮะฝั่งนี้นะครับ AMG GTR นะครับด้านนี้นะฮะตัว California ครับ 765LT SF90 นะฮะหูหล่อๆหลายคันมากๆอ่ะซุปเปอร์คาร์เยอะจริงๆด้านโน้นมีไกลๆนะฮะ R8 นะครับที่อยู่ด้านหน้า 765LT นะฮะ812ผมนี่ไม่ใช่แบบว่าเป็นแฟนตัวยงของ812นะต้องบอกว่าตัว812 GTS คันนี้สวยคือผมชอบตัว812คอมเพทิซิโอเน่นะแต่ว่าอันเนี้ยมันสวยสวยเลยแหละสเปคสวยเลย